สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องการจัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญาโดยที่อาชญากรรมที่ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีรูปแบบการกระทำความผิดที่ซับซ้อนตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพยานหลักฐานในคดีส่วนมากอยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประกอบกับการใช้มาตรการตามกฎหมายในบางกรณีเพื่อป้องกันหรือรับมืออาชญากรรมประเภทนี้และภัยคุกคามทางไซเบอร์ต้องอาศัยคำสั่งศาลดังนั้นเพื่อให้คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญาและคำร้องขอใช้มาตรการตามกฎหมายได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทันท่วงทีอันอาจทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องจัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นในศาลอาญาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา4มาตรา7และมาตรา10แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมออกประกาศให้จัดตั้งแผนกในศาลอาญาดังต่อไปนี้ด้วยคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคือคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และคดีดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีข้อหาอื่นหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องรวมกันอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลกระทำความผิดฐานฉ้อโกงการโชคหรือรีดเอาทรัพย์โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้จัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญามีอำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่อยู่ในเขตอำนาจและที่โอนมาตามกฎหมายเว้นแต่คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของแผนกคดียาเสพติดและคดีค้ามนุษย์พิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีผู้พิพากษาแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญาเป็นผู้รับผิดชอบงานในแผนกหนึ่งคนและให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจัดตั้งให้ผู้พิพากษามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวนตามที่เห็นสมควรเป็นผู้พิพากษาประจำแผนกมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาพิพากษาคดีและงานของแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญาตลอดจนช่วยเหลือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการบริหารและดำเนินงานต่างๆของแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจจะมอบหมายให้ผู้พิพากษาอื่นนอกจากวรรคหนึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ได้